ให้หน่อยนิดจุ๊บโอเคไปแล้วมาแล้วร้อนเดี๋ยวยังบอกไม่จบเลยนะบอกว่าคิดถึงครับคิดถึงมาพูดไปแล้วนี่คิดถึงนี่ไอ้คิดถึงทุกคนครับสวยไหมครับเสื้อมาใส่ด้วยกันนะครับเป็นครอบครัวเดียวกันคิดถึงเปล่าคิดถึงคิดถึงใครคิดถึงทุกคนครับเออดังๆหน่อยคิดถึงเปล่าคิดถึงครับคิดถึงใครคิดถึงทุกคนแหละทุกคนจริงเหรออะไรครับพี่คนนี้คิดถึงเปล่าคนนี้คิดถึงเปล่าโอ้เปิดไงเลยเออคิดถึงคนนี้เปล่าคิดถึงครับก่อนคิดถึงครับเออเอ้ยเราจะเปิดตัวเนี่ยอ่ะทุกคนพร้อมแล้วนะฮะที่จะมาเปิดตัวในไลฟ์อยู่บ้านนะครับผมวันนี้อ่ะเปิดตัวพิธีกรเลยแล้วกันนะครับครับผมอ่ะมาฮะพิธีกรมาครับสวัสดีครับทุกคนพี่ก็ต้องบอกดีว่าหันมาข้างหน้าอ่ะโอเคเออไม่รู้ว่าจะเล่นโหไม่นัดเลยเอาใหม่อีกที one more อีกทีดีกว่าเปิดเสียงก่อนเออเอาอีกทีอีกทีอ่ะเอ้ยบัดดีทางนี้โอ้โหเล่นตั้งแต่สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนโอ้ไปไม่เป็นเลยขอโทษได้รับมุกเฮ้ยเราต้องมีเอฟเฟกต์ดิตึกโป๊ะไงเป็นคนคิดเองวะเนี่ยครับเปิดตัววันนี้ขออนุญาตนั่งนะครับผมมาครับสวัสดีครับทุกคนอันนี้เห็นหน้าผมแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยครับผมมาแล้วฮะ 2.4K ครับ 2.4K 2,400 คนใช่ไหมครับใช่ครับผมวันนี้ ผมยินดีนำเสนอครับวันนี้ผมมี ได้ยินเปล่าทุกคนได้ยินเปล่าเฮ้ยพี่โอ้โหผมใจนำเสนอครับวันนี้เราได้มาไลฟ์คนเดียวพูดให้จบพี่เล่นเอฟเฟกต์รัวไปเปล่าค่อยๆพูดก่อนดีโอ้โหมัวแต่กดเล่นพูดก่อนเป็นงานก่อนพี่เป็นงานก่อนอันนี้คนดูคนเข้ามาเยี่ยมตอนนี้ 2.6 ครับผมสวัสดี 2.6 คนด้วยนะครับผม 2.6K คนครับผมครับที่อยู่ในไลฟ์วันนี้ครับวันนี้ครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่Miss Talk with Friends ครับผมทำไมผมมีตบมืออยู่คนเดียวก็ใส่เอฟเฟกต์เองดิเอาละยินดีต้อนรับครับทุกคนครับกดกระดิ่งกันติ๊งๆๆๆเห็นของน้องมาก่อนที่เราจะไปจริงจังนะครับผมกับที่เรามานั่งคุยกันนี้ก็สบายสบายครับเหมือนมานั่งคุยกันที่บ้านนะครับฮันเนี่ยเสียงโอมเบาไปไหมครับถ้าเสียงโอมเบาไปนี่บอกมาหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวผมก่อนนะครับครับเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ให้ฟังดีไหมฮะดีครับผมมี Hello from Singapore นะครับ Hello from Singapore ครับไม่มีกระดิ่งหรอพ่อนี่ครับกระดิ่งผม มีของเล่นมาด้วยพี่มี่เล่นจัง5556พี่มี่4ขวบผมโตแล้วครับผม10 14แล้วตอนนี้นะ
เขาบอกว่าเสียงพี่อมเบาพี่อมต้องเบาไปใช่ไหมครับครับผมพูดกันดังๆหน่อยครับเราไปพูดใกล้ๆเลยดีกว่าหัวหายมาครับผมเก่งมากครับพ่อหมีเขาบอกงี้นะครับมี I'm even not understand what they said but you like listen to the Thailand language ก็นั่นแหละเดี๋ยวให้มิสไปแปลขึ้นข้างล่างกันแล้วกันนะฮะนะครับผม there is effect มี effect ด้วยพี่โอม your voice was so far เสียงพี่มีโคตรไกลเลยเขาบอกเดี๋ยวเราขยับกล้องเข้าไปใกล้ๆดีไหมได้เลยครับผมครับผมเดี๋ยว Hello, international friends อย่าดีมากครับผมอ่ะ okay. นี่เราขยับกล้อง Where เข้าใกล้แล้วนะครับ This is a ลางดอลลี่เราอาจจะมี Stop with friend อ่ะมาพูดถึงวันนี้ดีกว่าครับพี่มีครับวันนี้เรามาทำอะไรยังไงกันบ้างครับตอนนี้ 3K แล้วครับโอ้ก็ต้องสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับครับผมวันนี้ยินดีต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่รายการของเรานะครับครับท็อปปี้เฟนตอนนี้ก็อยู่กับผมครับพิติวัตรลิฟเวอร์เซอร์เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับซึ่งก็จะเขินๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมมาคนเดียวสนับสนุนด้วยเลยครับวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่จัดแคมเปญดีๆแบบนี้ขึ้นมาซึ่งก็คือมิสคอสเมติกนะครับก็พาให้มาได้พูดคุยกับเพื่อนๆวันนี้นะครับดีใจครับดีใจที่ได้ออกจากป่าละครับเป็นไงบ้างครับอยู่บ้านบางคนก็ไปทำงานเนาะบางคนมีไปทำงานบ้างจะอยู่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมบ้างนะครับก็ไงไปพ่ออีกครับสู้ๆครับครับผมวันนี้มาทำอะไรบ้างครับพี่มี่บอกแฟนๆหน่อยครับวันนี้ครับวันนี้เราก็กิจกรรมเราก็มีกิจกรรมพิเศษมากมายเลยก็จะเป็นการร่วมสนุกกิจกรรมแล้วก็มาพูดคุยอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งกิจกรรมหลักๆของเรานะครับซึ่งก็คือการที่ทุกคนเนี่ยมาร่วมซื้อผลิตภัณฑ์จากมิสนะครับผมมิสคอสเมติกนะครับผมซึ่งจะซื้อได้นะครับนี่ก็จะเป็นพี่คนนี้เป็นใครครับอันนี้น้องโอมเฮ้ยไม่ใช่เหรอไม่ได้อันนี้พี่โอมพี่โอมพี่โอมครับพูดสิครับว่าพี่โอมจะดูหยอตัวเองไหมเนี่ยไม่หรอกอ่ะพี่โอมสุดหล่อพูดสิครับไม่ใครพูดลืมไปว่าเราอยู่สองคนนี่หว่ามาพูดถึงแท็กวันนี้ดีกว่าครับพี่ครับผมวันนี้เราก็จะใช้แฮชแท็กกันนะครับที่ชื่อว่าอะไรนะครับข้างหลังเลยครับพี่อ้าวเจอกันที่ Facebook Miss Cosmetic อันนี้ไม่ใช่นะครับอะไรครับข้างล่างครับแท็กครับอันนี้นะครับวันนี้เราจะเล่นแท็กกัน Miss Talk with Fan X Ohm นะครับเสียงพี่มีจะเบาไปหน่อยนะครับเบาแล้วครับผมใช่ครับฮัลโหลสวัสดีครับมีใครได้ยินไหมครับพูดชื่อแท็กครับผมอีกทีนึงครับครับแท็กวันนี้เราก็เป็น Miss Talk with Fan นะครับ X Ohm นะครับผมก็ใครที่มาร่วมเล่นสนุกร่วมสนุกร่วมเล่นสนุกร่วมสนุกเหมือนกันก็นั่นนะฮะมาร่วมซื้อผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็เหมือนแคปหรือหารูปอะไรที่น่ารักรูปใครอ่ะต้องเป็นรูปใครล่ะรูปผมต้องน่ารักก็ได้นะครับเอาแบบเท่ๆนะครับผมต้องเท่เลยเหรอเป็นน้องโอมไม่ได้เหรอครับผมก็มาแท็กเดี๋ยวผมจะเข้าไปเปิดดูตอนนี้อันนี้เป็นผมมีของเล่นใหม่ครับอย่างที่บอกวันนี้เราก็อยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปยาวๆก็มาร่วมนั่งพูดคุยกันอะไรนะครับผมไปเลยครับวันนี้นอกจากเดี๋ยวพี่มี่จะมาทำอะไรโชว์บ้างบอกไปยังนะวันนี้จะทำอะไรบ้างวันนี้ยังไม่บอกครับว่าจะมาทำอะไรครับผมไม่บอกงั้นวิธีร่วมสนุกเลยครับผมมีวิธียังไงบ้างครับการร่วมสนุกที่จะชิงโชคได้ของรางวัลจากพี่โอมไปมีซึ่งการร่วมสนุกของเราก็ไม่ยากครับตอนนี้เราก็เพียงแค่ทุกคนเนี่ยมีสมาร์ทโฟนนะครับผมสมาร์ทโฟนทุกคนก็มีอยู่แล้วแต่เราจะไปดูวิธีกันเลยว่าก่อนอื่นนะฮะเราเข้าไปในไม่ว่าจะเป็นApp Store นะครับหรือ Play Store ไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS นะครับก็เข้าไปพิมพ์คำว่านิ้งหน่องนะครับผมเป็นแอปพลิเคชันซื้อของนะพอเสร็จแล้วก็ไปดูต่อครับก็จะเป็นหน้าต่างนะครับในการเลือกสิ่งของแล้วก็พิมพ์เซิร์ชเข้าไปครับกับมิสครับผมปะล็อกอินนะครับล็อกอินถ้าใครที่โหลดใหม่แล้วก็ล็อกอินไปก่อนนะครับ
ตกลงตามนโยบายไปโอเคแล้วก็ปุ๊บ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 อนุญาตเลยครับป้าใส่เพศครับผมใส่วันเดือนปีเกิดนะครับข้อมูลส่วนตัวอันนี้ครับก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทุกคนก็พอสายเลยที่เขาเรียกเอ๊ะหรือว่าลิ้นพันกันพอใส่ข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็เซิร์ชหามิสใช่ไหมครับเราก็จะเจอผลิตภัณฑ์จากมิสที่เต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแป้งนะผมแป้งมีลิปสติกเราจะเป็นอายแชโดว์ใช่ไหมครับถูกต้องครับบัชออนเนี่ยโอ้โหผมทำกันบ้านเนี่ยมีเยอะเลยครับให้เลือกสรรครับมีเยอะครับให้เลือกสรรแล้วก็เลือกสิ่งเลือกวัดสินค้านะครับที่ทุกคนอยากจะได้นะครับแล้วก็เลือกไปกดเขากดเลือกเสร็จแล้วก็สับซื้อเลยฮะไปต่อเลยนี่ฮะขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดครับเพราะว่าถ้าเราสับซื้อแล้วเรายังไม่ได้ชำระเงินสิ่งของสิ่งนั้นเราก็จะยังไม่ได้มากลับหาเราเราก็ต้องชำระเงินก่อนฮะครับผมไปเลยปุ๊บชำระเงินแล้วจะเป็นยังไงครับผมพอชำระเงินเสร็จนะครับก็ทุกๆการซื้อทุกสินค้าจำนวน199บาทนะครับผมก็จะได้ไปจำนวน1สิทธิ์นะครับก็แบ่งเป็นใบเสร็จไปเลยนะฮะแล้วคุณจะซื้อ199บาทขึ้นไปเราก็จะได้ไปเลยนะครับ1สิทธิ์ในการมาร่วมเป็นผู้โชคดีนะครับที่จะมาได้มีคำถามครับถ้าซื้อ 1,000 บาทเนี่ยจะได้5ใบเสร็จอย่างนี้หรือเปล่าครับซื้อ 1,000 บาทเราก็จะได้1สิทธิ์ครับผมเพราะว่าเราเกิน199บาทแล้วเราอาจจะใช้วิธีการถ้าจะซื้อให้ได้หลายๆสิทธิ์เราอาจจะใช้วิธีการซอยใบเสร็จอะไรครับครับซื้อไม่ใช่ซอยหลายครั้งเลยอะไรนะครับซื้อหลายๆครั้งไงใช่ไหมใช่ครับเราก็อาจจะซื้ออีกครั้งหนึ่งเป็นอีกใบเสร็จหนึ่งเพื่อให้ได้อีกหนึ่งสิทธิ์อะไรเนี่ยนะครับก็แค่นี้คุณก็จะมีสิทธิ์ได้ของรางวัลของรางวัลเป็นเรียกว่ากิจกรรมเป็นกิจกรรมที่แบบมอบรางวัลพิเศษนะครับเป็นซึ่งเป็นของรางวัลจากผมเองครับเป็นอะไรบ้างครับผมแนะนำของรางวัลกันเลยครับผมไหมครับฮะเอาผมไปเลยไม่ได้อันนี้เป็นของฟุ๊กเอาเล่นอยู่นะมีอะไรบ้างอะไรเราถ้าอยู่อย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้เลยแล้วไม่ไอ้กดยังไงโอ้โหลืมยังไงเอาใหม่เลยไม่กี่พวงกันนะครับเอ้ยได้ไงพี่โอมของฟุ๊กเอ้ยไม่ใช่กดผิดเอาใหม่ฮะเอ้ยได้ไงพี่โอมของฟุ๊กโอเคครับผมนี่ก็จะเป็นของรางวัลที่ทุกคนจะได้ไปนะครับขอเกริ่นของรางวัลก่อนนะฮะถ้าทุกคนได้สิทธิ์แล้วนะครับผมสิทธิ์นั้นก็จะคือของรางวัลสิ่งนี้ก็คือเป็นหมอนครับผมหมอนผ้าห่มหมอนอิงฮะที่หมอนใบนี้เป็นหมอนที่ผมใช้อยู่ตลอดไม่ว่าจะไปที่ไหนไปกองไว้บนรถอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็จะใช้หมอนใบนี้ในการแบบมันสามารถเป็นหมอนได้เป็นผ้าห่มได้อะไรครับแกะโชว์เลยครับที่แกะโชว์เลยครับเฮ้ยแกะโชว์เลยครับมันพับยากนะไอ้นะมันพับยากแต่ว่าเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะเฮ้ยเอามาเล่นก่อนเอามาเล่นก่อนเอามาเอามาก่อนเอามาก่อนขอยืมก่อนแล้วขอยืมก่อนไม่มาขอก่อนมาเลยยนมาอะไรของพี่เนี่ยโอ้เอามาก่อนนะขอคืนก่อนขอคืนก่อนขอคืนหน่อยครับไม่โอ้ขอพ่อผมเดี๋ยวขอผมคืนหน่อยครับโอ้โหอะไรก็โอ้ขอพ่อผมหน่อยครับหน่อยครับไม่ได้ดิเอาเหมือนในคลิปดิเราเป็นในคลิปแล้วคลิปอะไรคลิปพ่อโฮมมาขอพ่อโฮมเลยครับพูดแบบว่าแบบเพราะๆดิผมขอพ่อโฮมหน่อยครับเอาแล้วเดี๋ยวไม่ให้นะขอพ่อโฮมคืนหน่อยครับเข้ามาใกล้ๆกล้องเข้ามาใกล้ๆกล้องโอ้พี่จะเล่นมุกนี้เลยเหรอเนี่ยนิดนึงนิดนึงขอพ่อโฮมขอพ่อโฮมคืนหน่อยครับขอบคุณครับก่อนครับยิ้มด้วยไม่มันเลยกล้องไม่เห็นตรงไหนยิ้มเนี่ยกล้องดูด้วยยิ้มอายเขาอ่าโอ้คนดูเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยคนดูตอนนี้ 2.8K ครับเขาหนีกันไปหมดแล้วอยู่เพิ่งหนีไปไหนนะครับอยู่คุยกันก่อนนะครับครับนั่นแหละครับผมก็จะเป็นหมอนนี่นะฮะที่ทุกคนจะได้ไปแต่ไม่ใช่อันนี้นะครับคือผมเนี่ยมี2อันจะเป็นอันนี้เพราะว่าอันนี้ผมใช้แล้วกลัวทุกคนจะมันจะอาจจะไม่สุภาพเท่าไหร่พูดเองคือหมอนที่นี้เนี่ยผมได้มาจากงานหนึ่งงานเป็นงานปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้มา2อันคือเป็นหมอนที่ชอบมากแล้วก็คือผมจะตัวเนี้ยคือเก็บไว้นานมากแล้วคือตั้งใจจะเก็บว่าถ้าใช้อันนี้ไปแล้วมันเก่าเราก็จะเก็บอันนี้มาเปลี่ยนใหม่อะไรเงี้ยผมซึ่งตอนนี้เราก็ได้แบบเป็นสัมผัสเป็นกิจกรรมดีๆที่อยากจะแบบเป็นมอบให้กับผู้โชคดีก็อยากจะเป็นส
ินเอ๊ะมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าของที่มีคุณค่าจิตใจของผมที่แบบอยากจะมอบให้นี่ก็จะเป็นคู่กันเลยถ้าคุณได้อันนี้ไปเราก็จะเหมือนแบบเหมือนเป็นผ้าห่มเป็นหมอนคู่กันซึ่งหายากมากนะครับแบบนี้ใช่มันจะได้ไปเลยครับถ้าเป็น1ใน10นะครับผมและยังไม่พอครับเรายังมีอีก1อันก็มีของรางวัล2ชิ้นครับผมมี2ชิ้นเลยครับถ้าใครอันนี้จะเป็นหมอนรองคอพิเศษครับครับวันนี้เรามีของรางวัล2ชิ้นก็คือผู้โชคดี2ท่านนะครับผมครับผมเดี๋ยวพี่อมจะสุ่มหมอใช่มั้ยครับสุ่ม2 1ใบเสร็จ199บาทต่อ1ใบเสร็จเมื่อวานน้องเห็นน้องแจกเป็นอะไรนะครับตุ๊กตาใช่มั้ยตุ๊กตาอันนี้พี่ก็เป็นนี่แหละฮะเป็นหมอนเอ้ยอะไรก็ตุ๊กตาของหมอนฮะนี่แหละครับโอ้ยร้อนเลยโอ้ยสิกเป็นพายเรือนะไม่รู้หรอชิปเปอร์ครับผมก็นะครับก็จะได้หมอนใบนี้หมอนคู่กับโอมไปเลยนะครับคือมีจริงๆได้ว่าเป็นหมอนคู่เลยก็ได้นะครับผมทำไมถึงอยากให้หมอนรองคอเพราะอะไรถ้าเป็นหมอนรองคอเนี่ยอันนี้คือเยอะแล้วไม่ใช่นี่ผมชอบลายนี้อันนี้คือเนี้ยพี่นิวซื้อให้ผมแต่ว่าคือก็คือแบบผมก็ใช้แต่ว่าตอนเนี้ยคือหมอนรองคอเยอะมากแล้วก็พี่ๆแฟนคลับให้มาเยอะมากแล้วเราก็เหมือนสลับกันใช้สลับกันใช้ซึ่งกว่าจะเลือกหมอนใบนี้นะคือเราจะไม่เอาของพี่ๆแฟนคลับมาให้ต่ออยู่แล้วแต่ว่าเราเอาของที่เราซื้อได้ซื้อเอ้ยของที่เราซื้อมาหรือของที่คนในครอบครัวเราซื้อให้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เอามามอบให้ซึ่งตัวลายนี้ผมชอบมากมีคนบอกว่าเทรนด์ทวิตอันดับ4แล้วค่ะพี่นิวชงดีมากโอ้โหพี่เป็นบาริสต้าเก่านะรู้เปล่าเขาบอกว่า Fook has a pillow Om has a อะไรเนี่ย Banquet go to the Iceland the world is two people เขาให้แบบไปอยู่ในเกาะกัน2คน2 in 1เนี่ย Banquet and pillow แต่นี่ตัวพับไม่ได้แล้วตอนนี้อันนี้เป็นของผมนะฮะซึ่งเราเอาไปเก็บก่อนอันนี้แบ่งให้ฟุกผมนะอันเนี้ยเราเล่นอย่างเราเนาะน้องจามหมดแล้วเนี่ยอะไรนะน้องจามหมดแล้วแบบว่าไม่ได้เป็นโควิดนะแบบโดนนินทาอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งฮะอันนี้ก็ล็อกได้นะครับผมอันนี้คือล็อกกับคอผมตาแล้วมีเงาะปะเนี่ยครับก็จะได้หมอนใบนี้ไปนะครับเราวันนี้เรามี2รางวัลใหญ่นะครับผมครับผมเดี๋ยวจะได้ไปเลยมาตรงนี้ก่อนพี่ผมมาใกล้กล้องหน่อยขอยกกล้องไปหาหน่อยครับผมเอาให้ทุกคนแคป your hand มาฮะแคปเจอร์ครับผมเอาหมอนมาด้วยดีถ่ายกับหมอนเขาจะได้แคปไว้โอเคอันนั้นนะฮะนี่ก็จะเป็นเอาทีละอันทีละอันพี่ทีละอันนะครับหนึ่งอันนี้คือหมอนสีน้ำเงินฮะทำปากจูด้วยทำปากจูทำนิดนึงโอ้โหโอเคทำปากทำปากจุ๊บๆดิทำเหมือนจุ๊บฟุกอ่ะฟุกทำปากเฉยๆฮะโอ้โหไม่ขืนด้วยอ่ะไม่ได้ขืนอะไรอ่ะเอาต่อผ้าที่คล้องคอชิ้นต่อไปครับชิ้นนี้นะครับแล้วก็จะเป็นชิ้นนี้ฮะมาลองคอครับมันบังหน้าครับพี่เอาไว้ใกล้ๆข้างหน่อยใช่คอเลยโชว์ของมาเวลครับรูปตรอใช้แล้วหรือเปล่าเนี่ยก็ใช้บ้างครับผมแต่ว่าเรายังมีป้ายอันนี้ไว้อยู่นะเพราะว่าซึ่งตอนนี้จะมีกลิ่นผมติดไปด้วยเพราะว่าผมมาใช้แล้วตอนนี้มองกล้องดิพี่ทำหน้าแบบถ้าไม่อยากให้เรียกน้องมี่ฉามพอต้องทำหน้าแบบเป็นพี่มี่ดิทำไงแล้วเป็นโอเคแล้วเวลาทำหน้าน้องมี่ทำหน้าไงไม่มีน้องมี่แหละเพราะว่าอ่ะต่อครับผมถ้าใครอยากได้ของรางวัลต้องทำไงครับขายของหน่อยเป็นนักขายหน่อยอยากได้ของรางวัลก็อย่างที่บอกครับก็แอปพลิเคชันในนิ้งหน่องนะครับก็ถ้าซื้อครบ199บาทขึ้นไปอย่างที่บอกว่าจะได้1สิทธิ์ในการลุ้นเป็นผู้โชคดีนะครับแล้วก็ถ้าพอลุ้นแล้วเราสิทธิ์นั้นก็อยู่ในมือผมก็จะเลือกสุ่มเลือกมาครับว่า2สิทธิ์พิเศษนี้จะเป็นใครนะครับผมแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปโชว์ด้วยนะครับครับแอดมินนะฮะพี่มาร์คบอกว่าให้แกะถุงออกมาก่อนได้นะพี่นิวพร้อมเซ็นโชว์ด้วยอ่ะแกะออกมาก่อนเลยครับจริงครับใช่หลายๆคนถามวันนี้นะฮะเราอยู่กันที่บ้าน stay at home social distance อาจจะไม่ได้มีทีมงานมาเยอะนะฮะวันนี้พ่อแม่ก็กลับไปแล้วครับผม
ราอยู่แค่2คนครับพี่น้องถุงนี่เราเอาทิ้งเลยครับผมทิ้งมันฮะเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานสตาฟสตาฟเอานี่ไปทิ้งหน่อยครับได้ครับพี่ตำรวจครับพี่เป็นตลกมั้ยฮะเล่นเองนี่เองฮะกอดครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ไปนะครับอันนี้เซ็นด้วยเหรอครับครูโอ้โหแล้วจะเซ็นกันตรงไหนให้เขาดูหน่อยให้เป็นขอบหมอนคู่ผ้าห่มคู่นะครับก็ถ้าได้ไปก็ได้ใบนี้ไปเลยนะแต่ใบนี้ของผมแต่ผมต้องใช้งานต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับผมเขาบอกว่าพี่นิวขอเข้มๆว่ะพี่ไม่ใช่บาริสต้านะครับเขาหมายให้พี่เสกชงหมายถึงว่าแบบชงเชียร์น้องฟุ๊กมาเข้มๆอะไรอย่างงี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราอ่ะพี่อม can stay near too skin too far มันเขาบอกใกล้ไปอย่างเงี้ยโอ้ใกล้ไป fine near ครับผมอย่าอันไหนจะแบบไหนครับนี่แหละครับถูกต้องแล้วครับเดี๋ยวไม่เห็นจอร้อนของเราร้อนเหรอครับอ่ะมาต่อเลยครับพี่มาเริ่มกิจกรรมกันเลยดีกว่าผมว่าดีไหมกิจกรรมโอ้เราพูดคุยเรื่อยจนลืมแล้วว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างวันนี้บอกว่าครับผมหมอนวันนี้พี่อมจะมาโชว์ซิกแพคเปล่าเปล่าอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่สปอยให้เดี๋ยวเราจะมาออกกำลังกายโชว์นะครับวันนี้กิจกรรมอยู่บ้านเนาะแล้วก็มีกิจกรรมแต่ว่าก่อนที่จะไปออกกำลังกายเราทำอะไรกันดีออกกำลังกายก็เนี่ยครับก็คุยนี่มันแล้วเอฟเฟคมันไม่มีมาแล้วเหรอเอฟเฟคอะลืมเลยก็คุยอยู่ไงฮะเดี๋ยวจะมาแล้วเวลาพูดถึงกิจกรรมมันต้องแบบว่ามิสคอสเมติกครับอันน่าไงครับคือแบบว่าได้เป็นวอล์กเกอร์สนใจแล้วมีต้องขายของสคริปต์อะไรไหมพี่ไม่มีครับเราเหมือนมาคุยกันซึ่งของรางวัลเนี่ยมันยังไม่จบแค่นี้ฮะเมื่อกี้หมอนกันกับพี่ปอกคอเนี่ยคือต้องชิงโชคเดี๋ยวพี่นี่จะเลือกสุ่มเลือกตัวเลขเอาละกันเนาะระหว่างเนี่ยใบเสร็จลำดับที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครโชคดีก็จะได้ไปเดี๋ยวท้ายชั่วโมงพี่โอมจะมาเป็นคนเลือกให้นะครับตอนนี้ก็สั่งซื้อกันได้เรื่อยๆจนถึงเวลาเท่าไหร่ครับ2ทุ่มครับผม2ทุ่มนะครับสั่งซื้อไปได้เลยนะครับตอนนี้1ใบเสร็จต่อ1สิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็น199บาทขึ้นไปจะเป็น250หรือ300หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ1ใบเสร็จต่อ1สิทธิ์นะครับไปที่ช้อปปิ้งในแอปพลิเคชันนิ้งหน่องครับผมตึ้งๆๆๆนิ้งน้องเของรางวัลเราไม่มีอันเดียวครับเราไม่ได้มีแค่2ชิ้นนั้นแต่เรายังมีอะไรอีกครับพาราลอยครับผมพาราลอยตึกโป๊ะจริงๆเอฟเฟคพิเศษก็มีคนกดให้ปะแล้วกดเองเหรอโอ้พี่เรามีกันอยู่2คน พี่ถ่ายแล้วฮั่นแน่อาจจะดีเลยไปหน่อยแต่ก็เขาบอกว่าพ่อหุกขาหน่อยใจจะวายแล้วอ๋อขอโทษครับ พี่ไม่ได้ครึ่งตัวครับเนี่ยไม่มันก็กดมันนิดนึงอ่ะขึ้นไปหน่อยอ่ะอย่างที่บอกว่าเรามีพาราลอยด์ครับผมที่เดี๋ยวผมจะมานั่งเซ็นให้สดๆเลยนะครับจะเป็นรูปของผมเองก็อันนี้ก็จะพี่โอมจะเดี๋ยวเราจะแจกสุ่มแจกเหมือนกันจากใบเสร็จที่ซื้อนั่นแหละครับเราจะสุ่มแจก10ท่านนะครับผมเราจะประกาศผลในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา10โมงนะครับผมก็โอ้โหใครเป็นคนเลือกรูปเขาเนี่ยรูปดีนะครับเนี่ยแต่น่าจะปรับของผ้าให้ผมหน่อยเฮ้ยทำไมพี่ไม่แต่งให้ผมเนี่ยโอเคแล้วแหละมันเรียวดีเรียวดีเป็นคนเข้มแข็งนะอ่ะว่าด้วยเรื่องของมิสคอสเมติกวันนี้ครับยังไงฮะยังไงต่อฮะเราก็จะขายของครับขายของขายของคนเดียวเลยนะยาวเลยนะโอ้ขายจริงๆเป็นคนขายของไม่ค่อยเก่งหรอกครับแต่ว่าวันนี้ก็ผู้ใหญ่ใจดีนะครับนี่คือแป้งนะฮะเป็นมิสพาวเดอร์นะครับผมที่เราเนี่ยจะใช้กันอยู่ที่ใช้มาตลอดคือมิสคอสเมติกนี่เขาสนับสนุนซีรีส์นะครับที่พวกเราเล่นก็คือ Until We Meet Again ได้แดงครับมาตั้งแต่ประกาศนักแสดงตั้งแต่แคสติ้งเลยคือพอตอนผมเข้าไปแคสเราเห็นป้ายแล้วมิสทีนอะไรเงี้ยครับเราก็ใช้มาโดยตลอดเพราะว่าเขาก็ส่งมาให้เราใช้ส่งให้ทีมงานใช้ซึ่งนี่นะก็ขอคุณพี่ใหญ่ใจอ้าวทำไมเป็นพี่ชุดแดงคนนี้ล่ะครับข
ขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดครับผมนี่มีเพื่อนด้วยของข้างหลังอ่ะมีเพื่อนชื่ออะไรบ้างมีเพื่อนชื่อเหมือนเด็กเลยนะพี่เนาะวันนี้ได้เพื่อนกี่คนได้แฟนกี่คนในนี้มีพี่บุญครับพี่บุญเปมพี่เอิร์ธครับพี่ก้าวอันนี้พี่โอมครับอันนี้น้องฟุกครับผมอ๋อเป็นพี่หมดเลยแล้วจะมีอะไรฮะเป็นพี่หมดเลยเป็นมีน้องคนเดียวใช่ไหมครับไอ้ก็น้องฮะในน้องอันนี้ก็น้องเหมือนกันอันนี้ก็เปมเหมือนกันอ๋อแล้วก็คือวันนี้เป็นวันที่10เมษาเดี๋ยวก่อนดีถ้าให้เลือก1คนในนี้จะเลือกใคร1คนโอ้โหก็ต้องเป็นคนนี้สิครับอ๋อคนนี้เนี่ยเห็นคนนี้มั้ยเออไม่ใช่ครับไปแล้วเนี่ยหลอกเล่นไม่รู้เรื่องเลยน้องจำมาแล้วเนี่ยน้องนินทาทำไมหนูนอนอยู่นะเนี่ยอ่ะแต่งหน้ากันเลยมั้ยครับพี่อ๋อเราจะไม่ออกละอ๋อก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายแต่งหน้าแต่ตอนนี้หน้ามันสดไปใช่ไหมครับเนี่ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแต่งตอนท้ายแล้วตอนนี้บ่ายสามครึ่งแล้วจะหมดเวลาอยู่แล้ว บอกแล้วว่ามาคุยเพลินไปหน่อยอ่ะออกกำลังกายเลยดีกว่าไหมครับพี่โชว์หน่อยระหว่างที่ทุกๆคนไปโหลดแอปพลิเคชันนิ้งหน่องนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเอาใบเสร็จมาทุกๆหนึ่งใบเสร็จเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการชิงหมอนรองคอกับหมอนผ้าห่มจากพี่โอมนะครับพร้อมกับรูปถ่ายโพลารอยด์อีก10ใบใช่ไหมใช่ครับผมก็ไปโหลดได้แล้วก็สั่งซื้อให้เกิน199บาทก็จะเป็นสิทธิ์นะครับในการลุ้นขอให้ได้ขอให้โดนนะครับสาธุเพียงครับนะก็ระหว่างนี้ก็ไปเล่นเทรนด์ทวิตกันได้ไปเซิร์ชไอเขาเรียกว่าซื้อสั่งซื้อทางนิ้งหนองกันได้นะครับผมอ่ะอันดับแรกพี่มี่โหไปเปลี่ยนชุดเล่นกีฬาออกกำลังก่อนไปเดี๋ยวผมไปเอาเสื้อก่อนจะมาออกกำลังกายโชว์ใช่ไปเอามาโหเราไปเอากันเร็วเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อก่อนนะระหว่างนี้นะครับก็โยมจะไปเปลี่ยนชุดเตรียมมาออกกำลังกายแล้วนะครับก่อนจะออกกำลังกายนี่ก็อย่าลืมนะครับวันนี้ #นะครับถ้าอยากให้มีกิจกรรมดีๆก็ไปเล่นกันนะครับใครทุกๆ1ใบเสร็จที่เกิน199บาทขึ้นไปก็จะได้รับ1สิทธิ์ในการร่วมลุ้นนะครับว่าใครจะได้หมอนใครจะได้หมอนรองคอหมอนผ้าห่มแล้วก็รูปโพลารอยด์อีก10ใบนะครับเฮ้ยพี่โอมโยมอย่าเพิ่งใส่ดิโหลุงชายเอ้าผมว่าเดี๋ยวเราเอาโทรศัพท์ของมาข้างนอกดีกว่ามาใส่แบบว่าใส่โชว์ข้างในนี่แบบชาเลนจ์น่ะที่เขาทำชาเลนจ์กันน่ะมาเร็วชาเลนจ์ที่ตีลังกาที่เอามือดันใส่เสื้อมาเร็วตรงนี้เร็วโอ้พี่ไม่ได้ได้คนเยอะไม่เยอะหรอกไม่มีใครมีก็บอกว่าอยู่สองคนโอ้ไม่ใครเลยเนี่ยมาเร็วเอาเสื้อกองตรงนี้เสื้อดีเหรอดีมาเร็วเร็วเร็วเอาเสื้อกองตรงนี้มาเร็วมันหายจากกล้องไปนานแล้วพี่มาเอวมาเอาเสื้อมาวางนี่เลยพี่โอ้โหมาแล้วจะเดี๋ยวกล้องเดี๋ยวกล้องแพนไปข้างบนก่อนมาเป็นตัวตีขายไงก็นี่เอาขาวางไว้ตรงเก้าอี้ยังไงมันต้องติดกำแพงพี่ผมเคยเห็นนี่แต่ว่าต้องนี่เอานี่เอากับเก้าอี้นี่เอามาเร็วหมายถึงเอาขาใส่เก้าอี้เหรอใช่ครับพี่มามัวแต่ช้าเดี๋ยวหมดเวลาไลฟ์แล้วโอเคมาโอเคเดี๋ยวว่าใส่พี่นิวเองอ่ะท้าทายหน่อยชาเลนจ์เราธรรมดาได้ไงนี่เหรอครับครับผมอ่ะมาแข่งให้ทำธรรมดาได้ไงครับอ่ะใส่เข้าไปครับผมเดี๋ยวก่อนนะโหมีเลยมันได้เตรียมตัวเลยอันนี้เอาเทสเป็นแบบคร่าวๆอย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยมีเวลามาถ่ายคลิปลงกันนะครับใช้มือเดียวครับพี่โอ้เฮ้ยครั้งแรกกันเนี่ยพี่มันไม่มีเทคนะพี่ไม่มีเทคครับผม จริงๆเขาต้องขาชิดกำแพงนั้นแล้วกำแพงไม่เอื้อมหน่วยเราเป็นอย่างนี้ไปก่อนโอเคผมว่าจะถ่ายลงอยู่แล้วก็ทำให้ชาเลนท้าไปให้ชาเลนใครก็ได้โอเค
ฟินิชครับผมเรียบร้อยครับแถมโอ้โหฟิตโอ้โหฟิตอ่ะพอก่อนมาเพื่อจะได้กินอะไรอร่อยอร่อยสักหน่อยครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมอย่าหวังผลสิวันเพื่อจะหวังผลสิอ่ะโอเคพร้อมแล้วพร้อมในการออกกำลังกายเสือครับผมเอาเสือมาปูครับโอ้ลืมไปเลยเดี๋ยวไหนอ่ะนี่ครับมาเอาแล้วเตรียมมาครับผมนี่ปิดดึงที่กั้นห้องมาหน่อยครับมาเลยครับจะทำอะไรครับอธิบายให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับวันนี้นะครับกิจกรรมพิเศษที่ก่อนจะไปคุยกับมิสมาบ้างแล้วก็เราจะมาไม่เรียกว่าสาธิตเรียกว่ามาออกกำลังกายให้ดูเล็กๆน้อยๆเลยครับจะเป็นอยู่ที่บ้านแบบว่าวิ่งเอาที่บ้านเหมือนเมื่อกี้วิ่งไปเอาเสื้อมาเหนื่อยอ่ะเขาให้ชาเลนจ์เมื่อกี้เขาให้ชาเลนจ์ไปหาชาเลนจ์เขาเรียกอะไรชาเลนจ์เมื่อกี้ที่ทำอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะครับแฮนเชิร์ชชาเลนจ์อะไรสักอย่างนะจำชื่อไม่ได้แต่ว่าเห็นเยอะอยู่ว่าจะเอามาเล่นอยู่แต่ไม่มีคนถ่ายให้แล้วก็นี่ไงท้าไปท้าน้องฟุกได้ปะท้าน้องฟุกให้ทำได้ปะไม่ได้ดิทำไมอ่ะไม่ได้ต้องท้าผู้ชายท้าแบบโอ้น้องตัวเล็กน้องไม่ได้ไม่ไหวหรอกแขนเอาเหรอผมยังเหนื่อยเลยเนี่ย อ่ะถ้าไม่ท้าน้องท้าใครเอ่ยถ้าท้าสงสารน้องกลัวน้องไม่มีแรงอย่างนี้ใช่ไหมต้องรู้ๆกันอยู่แล้วครับว่าต้องท้าใครใครครับพี่ก้าวครับผมฮะเห็นว่าพี่ก้าวจะมีร้านนี่ไงพี่ก้าว1 23 13เมษายนนี้ผมท้าพี่ก้าวครับกับการทำแบบผมแต่ว่าทำแบบปกตินั่นแหละขึ้นไปเลย ท้าครับผมเจอกันครับพี่นพก้าวเห็นบอกอะไรนะเห็นบอกไปเพิ่มน้ำหนักมาแต่เขาบอกว่าเขาเพิ่มน้ำหนักมาจะเตรียมไว้อุ้มพี่โอมโอ้พี่ฝันไปก่อนแล้วกัน อ่ะมาออกกำลังกายกันต่อดีกว่าขิงไงขิงก่อนขิงก่อนโอเคครับผมวันนี้กิจกรรมเราก็จะมาออกกำลังกายโชว์เนี่ยยังไม่ทันไรก็งอแล้วผมคนงอง่ายเรามาสาธิตการออกกำลังกายอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่ทำง่ายๆคอมเมนต์มาบอกว่าห่วงน้องหรอไม่ให้น้องทำก็ห่วงนะโอ้ทุกคนก็น่าจะห่วงเหมือนกันเพราะไม่ใช่ห่วงเขาบอกว่าห่วงไม่ใช่ห่วงห่วงน้องหรอที่ไม่ให้ทำห่วงเรียกว่าห่วงดีกว่าเพราะว่าเหมือนแบบไอ้อย่างพี่ก้าวจะมาให้พี่เอิร์ธทำนี่ก็คงไม่เหมาะสมอะไรอย่างงี้ผมก็เฮ้ยน้องคงทำไม่ได้หรอกเพราะว่าเฮ้ยมันเดี๋ยวหัวล้างข้างแตกขึ้นมาจะแย่อะไรอย่างเงี้ยผมแต่ผมเนี่ยถ้าเมื่อกี้หัวแตกขนาดนี้พี่ทำไงต่อเนี่ยก็ค่อยว่ากันนั่นไงก็ค่อยว่ากันโอเคพี่มีแข็งแรงไม่นี่หรอกก่อนอื่นกินน้ำก่อนโอเคอ่ะทิชชู่เช็ดหน้าหน่อยพี่โอเคครับอันนี้มีคนดูใช่ไหมครับเนี่ยมีคนดูครับตอนนี้ 2.9K ครับผมครับท่าแรกนะครับจะเป็นสาธิตการอะไรทำอะไรครับ push up ครับผมจะเป็นการพิดพื้นนี่แหละครับสาธิตพิดพื้นครับผมซึ่งก็คือแบบสแตนดาร์ดเลยก็คือวางแขนครับให้อยู่ระดับหัวไหล่ครับผมแล้วก็ดันตัวขึ้นไปตรงตัวตรงตูดไม่โด่งนะฮะเราก็ค่อยpush ลงไปกดลงไปอย่างนี้จะได้กล้ามเนื้อหน้าอกนะมองกล้องด้วยสิครับผมครับ ผมไม่เคยทำอะไรอย่างนี้นะเนี่ยมาโอเคอึ๊บอย่างนี้ทำไปประมาณแล้วแต่เซตครับทำไป 3-4 เซตถ้าใครไหวก็4เซตแต่ผมเนี่ยผม3เซตพอแต่วันนี้มันเป็นการสาธิตแล้วก็ลงไปอยากจะให้ไลฟ์สัก2ชั่วโมงนี่จะให้ทำจริงเลยเข้าทางเราเลยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้มาทานให้แต่ถ้าใครเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นผู้หญิงก็คงแบบอาจจะตรงนี้แล้วมันอาจจะเหนื่อยอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเข่าลงไปก็ได้เข่าลงไปเสร็จแล้วก็วิดเหมือนเดิมฮะทำเหมือนเดิมอย่างงี้ขึ้นมาเราจะสบายขึ้นหน่อยอย่างงี้ผมทำให้เนี่ยสบายขึ้นหน่อยแต่ก็ได้เก่งหน้าอกไว้อะไรเงี้ยก็จะเป็นการกระชับหน้าอกสร้างภูเขาแบบพี่ก้าวนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับครับก็จะเป็นท่าแรกที่ผมได้ทำกิจกรรมอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยครับก็เอาเสื่อมาปูเล่นออกกำลังกายอยู่ที่บ้าน
ครับผมแล้วทำอะไรอีกครับท่าต่อไปเนี่ยจะเป็นเอ๊เป็นท่าที่ทุกคนน่าจะรู้จักครับน่าจะเป็นแพลงแพลงครับผมซึ่งก็คือเป็นการเอ็กซ์ไซส์ส่วนในของทุกส่วนนะฮะหน้าท้องจะเป็นหลักแล้วก็จะลำตัวตรงนะฮะแล้วก็วางแขนลงไประดับช่วงตัวเขาบอกว่าไลฟ์เกินเวลาได้วะพี่มี่เราก็ทำไปเรื่อยๆแล้วกันครับผมถ้าเทรนยังไม่ตกถ้าเทรนยังขึ้นเรื่อยๆก็ออกกำลังกายไปเรื่อยๆนะนี่ทำอะไรแทงแล้วหรอเริ่มแล้วหรอยังก็พี่พูดอยู่โอ้โอเคครับเราก็จะอย่างนี้เสร็จแล้วแต่ว่าจะแบมือแต่ผมนะจะเป็นคนแบมือจะดูจาก YouTube ก็อย่างนี้ฮะเพราะอะไรถึงแบมือครับก็เพื่อให้แล้วแต่ถนัดครับแล้วแต่ถนัดแต่ผมเห็นแบบนี้ฝรั่งเขาทำเยอะแล้วก็เขาสอนว่าตรงไหนมันโดดแล้วขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็ค้างไว้ครับผมตัวตรงๆขนานกับพื้นอย่างนี้ฮะอันนี้นึกเสกนึกถึงแท็กหนึ่งเลยอะแท็กอะไรฮะน้องอ้อยใจกับนายเทนเนอร์อุ้ย โอ้โหสุดเลยเหรอเราอะอ่อนเลยโอเคประมาณนี้ครับนี่คือการแทงก็คือค้างอย่างนี้นานไปเรื่อยไม่ว่าจะถ้าค้างได้นานๆก็ยิ่งดีฮะแต่ก็อย่านานมากเดี๋ยวจะเมื่อยเดี๋ยวจะเมื่อยประมาณนี้วันนี้ผมมาสาธิตประมาณ3ท่าพอครับผมเดี๋ยวจะเปียกเขาให้สาธิตการออกกำลังกายก็อย่าลืมดูอย่างเดียวนะฮะอย่าลืมไปชิงโชคกันด้วยกับมิสนะฮะผม199ทางแอปพลิเคชันนิ้งหน่องนะครับกับ1ใบเสร็จซื้อครบ199บาทก็รับไปเลยครับ1สิทธิ์แล้วก็มาร่วมลุ้นกันฮะว่าผมจะมานั่งสุ่มกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับผมอย่าลืมนะมาต่อเลยท่าที่3ครับผมก็จะเป็นท่าที่3เป็นอะไรครับเป็นคลัชครับผมCrunch. ก็คือการคล้ายๆกับซิทอัพกันนะฮะแต่เป็นเราจะขึ้นมาแค่นิดเดียวนะครับให้มุมไหนให้มุมไหนดิไหนก็ได้ครับมุมข้างๆเป็นการบริหารซิกแพคครับผมทำให้เรามีจริงๆข้อดีของโฮมวิดีโออย่างนึงมันก็สามารถแบบเราก็ขึ้นไปงี้ขึ้นมานิดเดียวพอครับขึ้นนิดเดียวอึ๊บเก่งหน้าท้องเหมือนพับหน้าท้องขึ้นมานะครับผมนี่แหละฮะโอเคได้ทำไปเรื่อยๆ15ครั้ง4เซตอะไรครับประมาณนี้โอ้โหทำไมยกตัวอย่างน้อยจังอ่ะเราคืออันนี้ ขออีก3ครั้งอีก3ครั้งครับผมยินดีครับยังไม่ทันขึ้นเลยซิกแพคอ่ะเทรนอันดับ3แล้วค่ะโอ้โหถ้าเทรนยังขึ้นอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ก็มิสซีนเขาส่งข้อความมาบอกว่าสามารถไลฟ์ต่อได้ยาวๆนะครับถ้าไลฟ์แรงยังไม่ตกนะครับ okay. เดี๋ยวก็ออกกำลังกายให้แรงตกเลย ยังไม่เหนื่อยแต่ว่าเราแค่สาธิตกันนิดนิดหน่อยครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเรานั่งข้างบนไหมเดี๋ยวไม่สุภาพครับได้หมดเลยครับอยากจะนั่งที่ไหนก็ได้หมดเลยครับเราไลฟ์กันสบายๆชิวๆเป็นสไตล์อันนี้ก็นะครับเพื่อเป็นกิจกรรมยามว่างที่อยากให้มาออกกำลังกายนะครับมาทำง่ายๆสำหรับจริงๆก็มีเยอะกว่านี้อีกมากมายเป็นร้อยเป็นพันท่าแต่ว่าเราก็ยกตัวอย่างท่าเบสิกที่ทุกคนพอจะทำได้อะไรครับผมระหว่างเอากล้องไว้บนขาตั้งกล้องกับเป็นแฮนด์เฮลอย่างเงี้ยทุกคนว่าอันไหนดีแต่ความคิดผมว่าเป็นแฮนด์เฮลอย่างนี้มันดีนะเพราะว่าหลายๆคนคงไม่อยากได้สไตล์แบบว่าแบบเป็นรายการเนาะหลายๆคนก็คงอยากจะดูแบบไลฟ์สไตล์การอยู่บ้านอย่างนี้มันน่าจะดูเรียวกว่าไหมครับเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยกดหัวเราะดีไหมมันมีกดหัวเราะป่ะว่าผมว่ามันก็ขยับกล้องไปนู่นมานี่ดีได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแฮนด์เฮลอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเราจะได้เห็นหน้ากันใกล้ๆด้วยดูดีว่าเหงื่อออกจริงเปล่าเหงื่อจริงครับนี่เหงื่อจริงไม่ติงนังเหงื่อจริงเหงื่อจริงไม่จริงนังนั่นแหละครับทุกคนก็อย่างที่บอกว่านี่คือการออกกำลังกายแล้วก็อย่าลืมนะฮะตอนนี้กำลังบางคนอาจจะช้อปปิ้งอยู่ในนิ้งหน่องหรือว่าดูไลฟ์อยู่นะครับก็ซื้อของครบ199บาทขึ้นไป199บาทขึ้นไปก็มาลุ้นกันนะครับว่าคุณจะเป็นใครที่จะได้อันนี้ไม่กล้าจับแล้วเพราะว่าเหงื่อเดี๋ยวเหงื่อเปิด
ครับเขาบอกว่าแฮนดีกว่ากดหัวเราะมากันเต็มเลยขอบคุณมากครับงั้นแฮนเฮลก็ได้ครับแฮนเฮลก็แฮนเฮลอ่ะนะครับเขาบอกให้อ่านถือก็ชัดดีสบายดีไหมครับตอนนี้ทุกผมว่ากำลังออกลายตามผมแน่เลย ใช่ไหมคนเขาจะออกแล้วเขาออกกำลังกายเขาก็เล่นแท็กให้ไงถ้าแท็กขึ้นเยอะๆแล้วก็ไลค์กันไปเรื่อยๆแล้วก็กิจกรรมดีๆจากมิสคอสเมติกก็จะได้มีเรื่อยๆนะครับผมก็ถ้าเผื่อจะมีคู่มีสิทธิ์ปะมีเลยครับมีหรือเปล่าฮัลโหลครับฮัลโหลนี่ฮัลโหลโทรหาใครโทรหาใครอ่ะโทรหาใครอ่ะอักษรฟอร์ฟันเปล่าเผื่อฟุกดูอยู่อ่ะเผื่อฟุกดูอยู่พูดอะไรกับฟุกหน่อยดิเผื่อฟุกดูอยู่ชวนฟุกออกกำลังกายไหมเอออ่ะฟิตเนสอาจจะไม่เปิดแต่ลองมากับพี่เถิดฟิตเนสเอาเล่นเองเอาใหม่เทคสองเมื่อกี้คัดเมื่อกี้ไม่ได้กดอัดก็ถ้าท่านผู้ฟังอยู่ก็เมื่อวานเห็นน้องพูดคือแบบคือไปดูมาตอนเช้าโอ้น้องพูดถึงอะไรครับก็โอ้ถ้าเราได้มานั่งคุยตรงนี้ก็น่าจะสนุกกว่าเดิมน่าจะให้น้องอยู่บนหลังผมเลยเดี๋ยวผมพุชอัพโชว์เลยนะอ้าวพูดแล้วนะเขาอัดคลิปไปแล้วนะเฮ้ยยินดีเราอาจจะไม่แข็งแรงมากแต่เราก็นี่ไงเขาก็บอกว่าเขาอยากให้มีไลฟ์คู่ก็ต้องไปบอกกับทางมิสคอสเมติกเลยนะครับพากันเล่นเทรนเยอะๆพากันแฮชแท็กเยอะๆวันนี้ดันให้ขึ้นให้สุดนะครับก็ร่วมกิจกรรมสนุกๆอย่างนี้ซื้อได้จนถึงเวลา20:00 นซื้อก็ได้ถึง20:00 199 บาท1ใบเสร็จก็ต่อ1สิทธิ์นะครับถ้าหากว่ากิจกรรมดีๆได้รับการกระแสตอบรับดีก็ไม่แน่นะครับทางมิสคอสเมติกก็อาจจะมีกิจกรรมแบบเป็นคู่หรืออะไรก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับอ่ะต่อไปเราทำอะไรกันดีโชว์เดี๋ยวก็จะมีเอฟเฟคแบบว่าแป๊บนึงนะอันนี้ถือกล้องเฉยๆนะครับทำไมอ่ะไม่ใช่อะไรอ่ะ Do you want your child to learn English? A B C D อะไรของมันช่อง A B C D โชว์แล้วก็บอกว่าไม่เป็นน้องโอมพี่นิว Can you see you are the secret to her? ไม่เล่นละไม่เล่นละอะเล่นอะไรให้เล่นหน่อยอะให้เล่นเล่นแล้วครับนั่นแหละเดี๋ยวไปเสื้อเปลี่ยนแล้วตอนนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงได้ไหมขอไปเปลี่ยนเสื้อได้ไหมพอดีเตรียมเสื้อมาอ่ะมาเปลี่ยนเสื้อก่อนเปลี่ยนเสื้อต้องชาเลนจ์อีกไหมหรือไม่ต้องละไม่ต้องชาเลนจ์แล้ว ไม่ได้เตรียมตัวเลยไปดีกว่าให้ก่อนดีให้คนเขาแคปชุดนี้ก่อนดีโหอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวจะเข้ากล้องใหม่เจอละอ่ะทำไรหนึ่งสองสามอีกที่เขาวันมอเผื่อเขาแคปไม่ทันไปที่นึงโอ้ยตายไม่น่าโหลดไม่เล่นเลยมันคือความหมายอะไรอ่ะแบบปิ้วเงี้ยเหรอโอ้มาเฉยอย่างเงี้ยอ๋อ อ่ะเฮ้ยเขายังไม่ได้แคปเลยเอาแล้วครับมาใกล้เรานี่เหมือนแบบเราก็เขา นานๆทีจะคุณจะเล่นมือถือคุณจะมาไลฟ์ให้ทีนึงก็ต้องเอาให้คุ้มดีโถดูแต่หนังอ่ะยิ้มด้วยอ่ะเต็มตัวครับเต็มตัวโอ้เต็มตัวบิงอ่ะเก่งอ่ะสั้นครับอยู่บ้านชิวๆครับลุกอยู่บ้านจุ๊บทีนึงอ่ะโอเคไปเปลี่ยนชุดครับผมแวบก่อนเอ้าไม่ใช่เอ้าไปอ่ะ1 2 3ตาย สนุกเขาละอ่ะระหว่างนี้ก็เปลี่ยนชุดนะครับผมเสื้อเปียกไปแล้วฮะ1ตัวร้อนใส่ตัวใหม่เลยก็ได้พี่เลือกเอาน่ะอย่าลืมนะครับช่วงนี้พาไปดูเครื่องสำอางก่อนนะครับตอนนี้นี่สปอนเซอร์ใจดีนะครับ Miss Cosmetic นะครับมีแป้งโอ้โหมีเยอะเลยวันนี้เฮ้ยจริงๆแล้วถ้ามีเวลาเหลือก็น่าจะแต่งโชว์เหมือนกันนะ
นี่นะครับใครอยากจะซื้ออะไรก็ได้เลยนะครับ1ใบเสร็จนะครับมีสิทธิ์มาลุ้นกันนะครับ1ใบเสร็จอยู่บ้านน้องอะไรอยู่บ้านอ่านคอมเมนต์นะอยู่บ้านที่โอมทำอะไรบ้างครับพี่นิวอยู่บ้านส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับเล่นเกมแล้วก็ฟังเพลงดูหนังก็จะชอบประมาณนี้แล้วก็แม่ก็จะใช้ทำสวนอะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะตัดกิ่งไม้ก็ไม่ต้องจ้างใครละทำทุกอย่างครับและทุกอย่างยังขัดบ่อปลาปีนต้นมะพร้าวไปเก็บมะพร้าวต้นมะพร้าวที่บ้านไม่มีพี่ไม่บอกไงเผื่อบ้านใครมีแบบมีสวนจริงๆถ้าอยู่ใต้นะวิ่งไปกรีดยางแล้วเคยฟังไหมพี่ฟังว่ากรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมากกับวินมอเตอร์ไซค์ทำไมไม่ห้ามเลยอ่ะอ๋อโอเคเรียบร้อยแล้วครับก็อยากให้ร้องไงก็เลยไม่ห้ามทิชชู่นะทิชชู่อ่ะทิชชู่ครับผมโอเคเดี๋ยวเสื้อมาใหม่แล้วโอ้โหโอ้โหอะไรโอ้โหเปลี่ยนเสื้อมาใหม่แล้วเลือกเองแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเลือกเองอะไรชงก่อนชงก่อนบาริสต้าทำงานแป๊บนึงแบบก็เฮ้ยม้วนเสือเก็บดิพี่นี่นะครับออกกำลังกายแล้วอธิบายด้วยก็ต้องเก็บนะครับเพราะว่าเด็กคนนี้ทำอะไรที่บ้านไม่เคยเก็บนะฮะทำเลอะเทอะทิ้งให้หมดแล้วเป็นมันพูดอย่างนั้นแหละครับทำมันพูดอย่างนั้นนี่เจอตัวอะไรด้วยนี่ตัวนั้นตรงนั้นน่ะตัวอะไรอ่ะมันดิเก็บมาจากสวนครับเนี่ยชอบแกล้งรู้ผมชอบงูก็ซื้อมานะเล่าให้เขาฟังดิว่ามันมาที่มายังไงอีกตัวเนี้ยไม่ที่มายังไงอ่ะคือแบบว่าก็ทิ้งสักเป็น10รอบแล้วก็ไม่ได้ทิ้งสักทีแต่งหน้ามั้ยซับหน้าซับหน้าซับตาดีกว่าอ่ะเราจะเข้าสู่ช่วงนี้ชี้นะไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าเหม็นความเสื้อจ้า5บาท10บาทก็เอานะพ่อเขาบอกเงี้ยโชว์ฮะฮันน่ะโชว์ก่อนช่วงอ้าวกลับมาแล้วครับโทษทีครับ sorryนี่ไปกดล็อกเลยครับนั่นโทรศัพท์ผมนี่นะฮะก็ผลิตภัณฑ์มิตรที่ซื้อได้นะครับในหิ้งหน่องก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็แถวที่วางไว้แต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ปะแป้งไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวจะรบกวนให้ช่างแต่งหน้าช่างทำผมของผมที่ทำมาตั้งแต่เด็กนะฮะทำอะไรครับทำผมนะฮะทำผมคือแบบก็พี่นั่นแหละไม่ได้หรอมองไม่ออกพี่มาแต่งนะออกเองดิโหถ้าให้เสกให้ออกด้วยนี่แบ่งค่าขนมเลยนะงั้นน่ะเอาไปหมดเลยมาเร็วเห็นปะพูดแล้วนะโลเมื่อกี้บอกว่าเอาไปหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวงั้นขอย้ายกล้องก่อนโอเคเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาซับหน้าครับผมคือโอ้ยมันหนักจังอ่ะเอสิกไปก่อนดิอ่ะเดี๋ยวขอขยับกล้องอ่ะจัดพื้นที่นิดนึงนะฮะเตรียมแต่งหน้าครับผมแล้วดึงบันดองมาหน่อยดิครับเนี่ยครับเรามาใกล้ๆกับเครื่องสำอางกันนะครับนี่โอเคนั่งลองนั่งครับผมมาร์คช็อตก่อนครับวอล์กช็อตก่อนโหทำเป็นสตูดิโอไปเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้หน้ามันก็จะมีความเหงื่อซกหน่อยนะครับเพราะว่าสาธิตเมื่อกี้ครับผมโอเคครับผม หน้าเลอะเทอะมากเลอะเทอะหน่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าเบาๆกันนะครับโอ้โหกล้องโคตรใกล้เลยแต่ดีแล้วล่ะซูมๆอย่างนี้แหละครับจะได้เห็นกันชัดๆดีไหมครับดีครับพี่เสกถามคุณผู้ชมถามพี่มี พี่เนี่ยเฮ้ยไม่ได้มันกดกลับกล้องโอเคโทษทีครับ
อ๋อเวลากดหน้าจอ2ทีมันจะกลับกล้องที่ผมเป็นแบบนี้แหละครับทุกคนโอ้หน้าเบลอเลยเมื่อกี้ที่ผมจะชอบเขาบอกว่าเสื้อน่ารักจังครับพี่มี่คอมเมนต์ผมครับน่ารักไหมฮะแมวครับแมวไม่ใช่นี่ก็เวลาคนน้อยๆอย่างเงี้ยเล่นอากิบเลยก็กดสิครับเอฟเฟคครับก็อยากเห็นว่าชอบเล่นไงครับเดี๋ยวก่อนนะครับขอเอาที่คาดผมเป็นไงพี่ดับแรกคาดผมก่อนนะครับมาดูก่อนว่ากล้องมันมาทางไหนเราเอาเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังนี่แหละกล้องหลังนี่แหละเนาะมันคมชัดกว่าได้หมดเลยอ่ะขอคาดผมก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับโอ้เหงื่อเปียกเอาจริงมากเลยพี่เราจะไปเทควันโดครับผมนี่นะครับสาธิตเวลาที่ผมออกกองก็เป็นอย่างนี้นะฮะก็เหงื่อจะออกตลอดถ้ายิ่งเป็นซีนที่แบบว่าซีนเอาท์ดอร์อะไรอย่างเงี้ยตามข้างนอกต่อให้นั่งบนรถเมล์เหงื่อก็ไหลครับขนาดมีลมกบแล้วก็ใช้ก็ต้องมาซับตลอดอะไรเงี้ยก็นี่ก็จะเป็นจำลองการอยู่ในกองที่มีช่างหน้าช่างผมส่วนตัวแบบนี้นะครับแต่งมาตั้งแต่จำความได้กี่ปีอ่ะโอ้เป็น10แล้วครับผมคือตอนนั้นอยู่ม.1 ม.2มีกิจกรรมโรงเรียนบ้างเลยครับผมมีไปแบบถือธงนะฮะแต่แบบคนอื่นเขาก็ให้คุณพ่อคุณแม่มาแต่งแต่บ้านผมให้พี่ชายมาแต่งให้จนมาตั้งทุกวันนี้ครับผมก็โอ้10ปีได้แล้วมั้งนะฮะถ้าตะกี้ราศีอ่ะราศีถ้านับจากโน่นก็10กี่ปีแล้ว12ปีแล้วมั้งน่ะมีตอนนั้นก็มา12 13ดิ13ตอนนั้น10ปีได้แล้วพี่ไม่น่าโตเลยอ้าวเอ้ยไม่ใช่ดีแล้วที่โตครับผมอ่ะนี่ก็ก็ปัดแป้งดีกว่าเอาแบบแต่งง่ายๆแล้วกันเนาะเบาๆนี่นะครับด้วยเครื่องสำอางมิสนะครับหล่อด้วยเครื่องสำอางมิสวันนี้ก็ให้มาเยอะเลยโหเยอะจนไม่รู้จะเริ่มจากใช้อันไหนก่อนดีนะหันมองกล้องครับพี่โหอันนี้คือ Eyeshadow นะครับพาเลท 12K4อย่างที่บอกครับผู้ชายอย่างเราอาจจะแต่งหน้าไม่ค่อยเก่งครับก็เลยต้องนี่ครับโชว์แป้งก่อนแป้งโชว์แป้งก่อนดิคะแนนเห็นไหมครับเฮ้ยเขาทำอย่างนี้ครับพี่ในอย่างนี้เนี่ยอันเนี้ยวอล์กเกอร์ของจริง มีแต่คนบอกว่าเสื้อน่ารักจังเสื้อน่ารักใช่ไหมแต่ได้ใช่ไหมจัดจุกเลยพี่นิวขอไลฟ์คู่ด่วนๆเลยค่ะพี่โอมทำไมไม่คอคุยกับน้องพี่นิวคะ55ขำไม่ไหวโทรศัพท์ผม โทรศัพท์ผมถ่ายอยู่ครับผม ก็ปัดไปเลยนะฮะเพราะว่าแป้งตัวนี้ของมิสนะครับเขาผสมรองพื้นอยู่แล้วนะครับปัดไปเลยนะฮะลูกเบาๆปัดเข้าไปเลยครับอยู่บ้านนะครับเป็นเขาเรียกว่าEveryday look Everyday look ปัดแบบว่าอยู่บ้านหรือปัดไปงานเล็กๆน้อยๆสมมติว่าอ่ะไปเซเว่นไปเซเว่นต้องแต่งหน้าด้วยพี่ไม่ต้องครับแต่ว่าไม่ไงตอนนี้คือเราค่อยโอ้โหแค่แดนหล่อขึ้นมาทันทีเลยครับพี่แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ก็หล่อนี่ก็หล่อขึ้นไปอีกนี่เห็นไหมโอ้โหแค่ใส่แป้งอย่างเดียวปรับเบาๆปัดเบาๆดูดิพี่เมย์หันมาดูดิโอ้โหชมน้องตัวเองนะปัดแป้งเสร็จปุ๊บก็เมื่อกี้ก็เป็นเบอร์สว่างใช้เบอร์2นะครับแล้วก็สามารถใช้อีกอันนึงก็คือเบอร์3ในการเชดดิ้งนะครับก็จริงๆแล้วอ่ะแป้งเบอร์สว่างเราก็ใส่
ซื้อแป้งไว้สัก2เบอร์ก็ได้นะครับใครตอนนี้ให้จะซื้อถ้าซื้อเบอร์สว่างก็เอาไว้ทาทั่วหน้าเบอร์เข้มหน่อยก็เอาไว้เป็นเชดดิ้งไว้กรอบหน้านะครับเออทำไรพูดตามครับพี่อย่างที่บอกว่าพี่ผมเนี่ยเขาเป็นพิธีกรเก่านะครับผมพูดนี่จะเป็นไฟเลยพูดเป็นไฟได้ไงพูดว่าจะพูดดิก็เนี่ยพูดเก่งวันนี้บ้างก็นี่ไงสอนอยู่ทุกวันนี่ไงไม่พูดหน่อยแต่ว่านั่นนะทำไมเงียบล่ะก็เห็นที่นี่พูดอยู่ไม่อยากแย่งพูดแล้วก็แป้งเบอร์สว่างสุดโอ้โหเราใช้เป็นไฮไลท์ได้อีกครับครับอีกเบอร์หนึ่งอันนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเนี่ยเราก็ใช้ไฮไลท์ในส่วนที่เราต้องการให้มันเด้งมาเช่นสันจมูกนะครับชวบโอ้โหนึกว่าสันเขื่อนส่วนใต้ตาว่าถ้าตานอนค้ำสำหรับคนที่ดูหนังดูซีรีส์ดึกๆดื่นๆไม่หลับไม่นอนเล่นคงเล่นเกมก็นี่ทำให้ตาสว่างขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งนะครับนี่แหละครับก็ใส่ช่วง T zone ได้ครับทำให้หน้ามีมิติขึ้นมานะครับสิ่งที่สำคัญก็คืออย่างนั้นคือต้องอย่าลืมแปรงเนี่ยต้องหมั่นรักษาความสะอาดนะครับนี่จริงๆแต่งแค่เบาๆอยู่บ้านแต่งอะไรเยอะแยะถ้าเรารักษาความสะเอี่ยมได้ไหมพี่สะเอี่ยมสะอาดหรอได้เหมือนกันแล้วช่วงนี้ขายของไปด้วยดิพี่โหระหว่างว่างเนี่ยไปขายของหน่อยขายของนี่ครับคือผมจะพูดว่านี่คือรูปพลลอยที่สิทธิ์ผู้โชคดีนะครับที่จะได้รับไปนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เวลา10โมงนะครับเราก็จะมาสุ่มกันครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับรูปใบนี้ไปถ้าได้ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปส่องดูนะว่าใครได้ไปนะครับรูปนี้เป็นเดี๋ยวจะเซ็นให้ด้วยใส่มนเข้าไปเรียบร้อยการโควิดเรียบร้อยนะครับเขาบอกว่ามีแป้งมิสทีนเบอร์ใช้เบอร์อะไรส่วนใหญ่ของโอมใช้เบอร์2นะครับใช้เบอร์2ที่บอกนะครับเราจะใช้เบอร์2ทาทั่วๆหน้านะครับทาทั่วๆหน้าแล้วก็เบอร์1ก็เป็นเฉพาะช่วงบริเวณที่เราต้องการให้มันพุชมาอย่างเช่นซุกสันจมูกให้มันคมขึ้นอย่างเงี้ยนะครับกับใต้ตาเบอร์1เงี้ยครับถ้ามันคมไปมันจะบาดมั้ยครับพี่โอ้โหขายของอยู่แล้วอ่ะอ๋อขอโทษครับแล้วก็สำหรับเบอร์ที่เข้มๆเราก็จะเอาไว้เชดดิ้งหน้าช่วงนี้นะครับเพื่อทำให้หน้าดูเรียวขึ้นนะครับเนี่ยช่วงข้างๆเนี่ยนะครับนี่นะครับนี่ก็นี่แหละครับจริงเทคนิคง่ายๆใครๆก็แต่งได้อยู่บ้านนะฮะลองซื้อไปเล่นดูก็ได้ครับเครื่องสำอางนี้ไม่แพงอย่างที่คิดแล้วก็คุณภาพดีใช้ได้เลยครับใช่แล้วครับครับขายของดิพี่โอ้ขายของก่อนนี่ครับก็ขายอยู่ครับมาขายต่อไปเดี๋ยวเราลองแต่งตาให้เข้มดีไหมล่ะดีไหมเข้มๆแต่แบบแต่งเยอะๆเลยที่ไม่เคยแต่งมาก่อนดีไหมแต่งใส่ตาเยอะๆอย่างเงี้ยเพราะว่าวันนี้ไม่รู้ครับมิสเตดีเขาให้ถาดพาเลทไอแชโดว์มาด้วยมาเลยไอแชโดว์ใช่ครับครับผมแล้วเราจะลองมาแต่งตาเข้มๆกันดีไหมครับนี่ครับอ่ะโชว์หน่อยตัวนี้ที่ที่เสว่าใช้ดีกับตัวหนึ่งก็คือสีเขาติดดีในราคาที่ไม่แพงด้วยอ่ะโชว์หน่อยครับนี่ครับสีเขาดีนี่สีอะไรบ้างดูดิเปิดให้ดูดิมีทั้งหมด12เจ็ดสีครับผมโอ้อ่ะลองดูนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองใช้สีเข้มๆลองแต่งตาเยอะๆดูเนาะเพราะปกติผมจะแต่งหน้าน้อยๆมากเพราะเขาจะชอบแบบเบาๆนะครับตัวนี้จะลองเบาๆอันนั้นเพลงพี่อ่ะนี้จะลองแตะสีดำน้ำตาลตรงนี้ดิแต่นี้ดีดูนะครับใช่ครับผมอ่ะผสมกับสีที่กิตเตอร์หน่อยจะได้เบรกกันให้มันเบาๆหน่อยนะครับอ่ะแต่งหน้าเข้มๆเลยนะครับโอเคใช่ไหมเข้มๆผมเข้มไม่พออยู่พี่เออแต่งกับแต่งตาเยอะๆอย่างนี้ไงโอ้โหมาตาข้างบนครับนี่ครับใส่ไปเลยครับฟาดๆเข้าไปเลยครับฟาดก็เจ็บจริงครับผมแต่งหน้าโทรศัพท์ผมไปไหนครับเนี่ยโทรศัพท์เอฟเฟกต์เหรอเนื้อหลับตาครับ
ี่ใส่เข้าไปเลยครับทาเข้าไปครับทาง่ายเกลี่ยง่ายครับเหมือนที่เราเห็นทาง่ายเกลี่ยง่ายใช่ได้ไงมันเกลี่ยง่ายสีติดดีแล้วในชุดของพาเลทของมิสตัวนี้เนี่ยเขาจะให้มาพร้อมกับนี่เลยครับให้มาพร้อมกับนี่ดินสอป่ะครับพี่ไม่ใช่ดินสอครับพี่แปรงครับแปรงก็จะมี2ฝั่งอันนี้ไว้ความต้องการความคมหน่อยก็จะมีฝั่งนี้นะครับแล้วให้มันเบรนหน่อยฟุ้งๆหน่อยก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับครับมาดูกันนะครับจ้ะตาครับโอ้โหใส่สีตาเยอะๆเลยครับลองจะให้ดูนะครับว่าสีมันติดตาได้ดีมากๆแล้วก็เบรนเข้าไปนะครับทาเลยฮะใครๆก็ทาได้ไม่ลองลืมตาดิโอ้โหมันจ้าสลับเลยยังรอครับพี่ยังรอแต่ไม่ค่อยได้แต่งรูปนี้เลยเฮ้ยเข้าท่านะรูปนี้ไม่ครับมันเป็นไงมันก็จะเข้มๆดีอ่ะแล้วก็จะลองไหนๆใส่ลายนิ้วมือดิอ่ะหลับตาครับนี่ครับนี่ครับกีดเข้าไปครับผมกีดเข้าไปครับพี่ดินสอเขียนคิ้วของมิสอยู่ไหนเลยเอ้าลุกไปเลยเหรอ ได้เหรออยากจะลุกก็ลุกไปเลยได้เหรอโทษครับพี่ก็คือนี่มันติดกระเป๋าผมทางมิสเนี่ยเขาให้ผมไว้ติดกระเป๋าเวลาไปไหนมาไหนไปกองนี่ครับเราก็จะใช้ตัวนี้ครับผมคือนี่ปัดคิ้วด้านหนึ่งด้านหนึ่งเป็นดินสอเขียนคิ้วนะครับเนี่ยหมดแล้วมาลองเขียนคิ้วดูครับนี่เรียกว่าผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับอ้าวโอ้มีแบบมือแล้วก็ทำเหมือนเรียนแบบผมอ่ะเรียนแบบนี่นี่นะครับแล้วก็เติมคิ้วเข้าไปนะครับแต่คิ้วจริงๆแล้วคิ้วโอมเนี่ยไม่ต้องเติมเยอะก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความชอบของคนเลยนะเพราะว่าอย่างของพี่ชายเนี่ยโอมเขาเป็นคนที่คิ้วเข้มอยู่แล้วนะครับเราก็เติมเข้าไปเบาๆครับให้มันดูคมขึ้นนี่แหละนี่เราจะบังกล้องปะเราจะเห็นขั้นตอนเนี่ยเราน่าจะไว้นี่แหละครับโฮมวิดีโอก็จะเป็นฟิลประมาณนี้แหละครับอ่ะนี่แหละครับก็เบาๆเดี๋ยวนี้ให้โหรับตากริ้งดิโอ้ก่อนแค่นี้ก่อนครับคมนึกว่าอีโต้นี่อีกด้านนึงโหอ่ะอีกด้านนึงพอเขียนเสร็จแล้วก็ใช้ปัด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 ได้เลยนะครับนี่อ่ะง่ายๆเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของมาฝาปิดครับเอาคืนนะครับผมครับเสร็จปุ๊บนี่แล้วยังมีใช้ได้ดีนี่คือมาทำอะไรดีครับใช้ได้ดีครับตัวต่อไปนอกจากช่วงนี้เนาะมีเขาส่งลิปติ้งมาให้ด้วยครับผมลองใส่ไปหน่อยไหมได้ครับนี่ครับลิปติ้งก็จะเป็นตัวนี้เลยครับเดี๋ยววันนี้จะลองทาเบอร์05ดูนะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหน05นี่เหมือน0หน้าป่ะพี่05ครับพี่0หน้ามันกองหน้าเนี่ยครับเดี๋ยวโอ้โหช้าได้ไงนี่โอ้โหแกะมาใหม่ๆเลยนะครับนี่ครับผมแกะมาเสร็จปุ๊บนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับโอ้โหเป็นลิปติ้งนะครับเอาพี่แกะมาครับใช่ครับผมแกะมาใช่พี่แกมออกมาแล้วครับเข้าไปครับเป็นลิปติ้งครับผมทาไปพอเบาๆก็พอนะครับโอ้ชมพูใช่ครับทาแค่นี้ครับโอ้จุ๊บดิจุ๊บให้กล้องดูดิสมมติว่าทาลิปเสร็จแล้วแบบนี่ครับผมตัวนี้เลยอ่ะคันนี้แต่งง่ายๆคันนี้ครับผมแต่งแบบว่าไม่ได้ไปไหนอย่าลืมนะครับไปช้อปปิ้งกันได้นะครับผมที่ไหนครับช้อปปิ้งครับครับผม
ช้อปปิ้งอ่ะเดี๋ยวผม199บาทขึ้นไปแล้วก็รับไป10ครับผมเพื่อจะได้รับหมอนแล้วก็หมอนรองคอนะครับผมมีรูปพลอยรอยที่เราจะแจกอ้าวกับหัวพี่อันนี้หายอะไรครับวีเอาอยู่นี่ผมเจอวีโอเคขอทำผมกลับเป็นเหมือนเดิมก่อนแล้วกันนะครับแกะไหมแกะผ้าไหมได้ครับอยากเซลฟี่ไหมอยากเซลฟี่พูดกับคุณดูแล้วอ่านคอมเมนต์ไหมครับคอมเมนต์เดี๋ยวก่อนขอแกะขอทำผมให้ดีๆก่อนนั่งก่อนด้วยนี่ครับหันมาได้ดูคนดูได้เลยครับก็จริงๆการดูแลสุขภาพร่างกายดูแลผิวหน้าก็นี่แหละก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้ไม่สมใช่ครับช่วงนี้เป็นช่วงฟื้นฟูเพราะว่าเราได้ทำอะไรพักผ่อนใช่ครับแล้วมิสทีนเขาน่ารักนะนอกจากส่งเครื่องสำอางมาให้เราแล้วเขายังส่งอะไรมาให้ด้วยนะที่ชอบอ่ะเจลครับนี่ครับขอบคุณทางมิสทีนนะครับเป็นเจลที่ส่งมาให้เราได้ใช้อะไรอย่างนี้ครับผมคือช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เราต้องใช้เจลใช้แมสอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็ส่งมาให้เราใช้เหนื่อยมันไม่หยุดเลยพี่เอ้ยไม่น่าชวนออกกำลังกายเลยก็ตอนแรกเดี๋ยววันผมจะบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้ออกจริงจังเลยออกกำลังกายดีป่ะนะอย่าเงียบสิมีพยานเยอะแล้วเงียบเลยนะไม่กล้าเงียบเลยนะตอนแรกอะผมก็บอกว่าจะพาไปแบบต้นไม้หน้าบ้านหรือว่าไปต่อเลโก้แต่เลโก้เนี่ยคือต่อหมดแล้วคือถ้าจะต่ออีกก็ต้องแกะอันเก่าออกมาแล้วก็เราก็เลยเลือกอ่ะเราเอาสิ่งที่เราทำอยู่ที่บ้านนะครับผมก็เลยคือการถามว่าทำบ่อยไหมก็มีบ้างก็บ่อยอยู่นะเพราะว่าเราก็ต้องฟิตร่างกายตลอดเพื่อพร้อมกับการที่จะแบบทำอะไรแบบให้สุขภาพดีเพื่อสู้กับพวกโรคพวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมพี่มาร์คครับมิสทีนฮะหายไปไหนฮะส่งสัญญาณเป็นเมสเซจมาด้วยฮะว่าตอนนี้จะหมดเวลาแล้วยังครับเฮ้ยมันบ่ายสี่แล้วยังหมดเวลาแล้วนะเข้าช่วงท้ายอ่ะเข้าช่วงท้ายหน่อยดิขอโทษทีครับช่วงท้ายเราว่ายน้ำโชว์เราเอาสระน้ำถือกำพงก่อนถือเอฟเฟกต์คุณไปก่อนอ่ะเดี๋ยวขอย้ายนี่โหทำไมอ่ะเขาก็รู้หมดว่าลำโพงมันจะตรงนี้ว่าเอฟเฟกต์มันจะตรงนี้โอเคผมไหนๆก็ไหนๆละเราแบบบ้านๆครับผมแล้วเล่นดูสดๆเลยพี่อ่ะเบิดเติมไปหมดเลยใส่ละท้าแตะผมซื้อแบบเอาเดี๋ยวขอกลับมาตั้งกล้องเหมือนเดิมก่อนนะครับเฮ้ยเรือพี่อมจะเอาเขาบอกว่าแฮนด์เฮลอยู่กับอ่ะแฮนด์เฮลก็แฮนด์เฮลครับโอเคดีละอ่ะนี่ครับเป็นลูกที่ใส่ตาเยอะๆหน่อยก็โอเคครับผมประมาณนี้ใช่ฮะนี่ครับใส่ตาเยอะๆได้อ่ะดูคอมเมนต์หน่อยสิได้เดี๋ยวดูกับกล้องอ่ะถ้าผมกับกล้องครับอ่ะสื่อเซลฟี่โอ้ยโหพี่โหนี่ครับผมเดี๋ยวขอเติมหน้าให้อีกนิดนึงนะครับสวัสดีครับคุณพี่ใส่เสื้อหนูอ๋อน้องใส่เสื้อหนูพี่ต้องทำเป็นแนวนอนดิเราทำไลฟ์เป็นแนวนอนใช่ครับนี่ก็อย่าลืมปัดด้วยมิสอีกทีนึงแล้วกันนะครับเวลาพวกเครื่องสำอางที่มันตกลืมตาข้างบนเลอะใต้ตาอะไรเงี้ยแล้วเป็นฝุ่นใต้ตาเราก็ปัดออกได้นะครับอ่ะมองข้างบนครับนี่ครับหลับตาครับเบรนให้มันเบาลงก็ได้นี่สวัสดีครับครับอ่านคอมเมนต์เลยครับใส่อะไรครับโอ้โหไม่ทันครับอ่านไม่ทันเสื้อน้องใส่หมาเสื้อพี่ใส่หนูเสื้อพี่ใส่เสื้อน้องใส่หมีอ๋อนี่รูปหมาครับอ๋อรูปหมีครับรูปหมีอ๋อครับคิดถึงเหมือนกันครับอ่ะพูดครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวจะเข้าสคริปต์กันแล้วนะครับ
จ้าไม่มีอะไรครับสคริปต์โอเคขอกลับกล้องให้เป็นเหมือนเดิมก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวหวังว่าวันนี้ก็ได้มาเจอหน้าเจอตากับผมนะครับเจอหน้าเจอตาเจอหน้าตาผมคือเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ออกงานน้องไม่ได้แบบว่าไปเจอคนเยอะๆเจอพี่ๆคนแม่ๆเป็นขาอะไรครับผมแล้วก็ได้มาเจอทางออนไลน์แทนก็ดีใจครับที่วันนี้ได้มาขอบคุณมิสนะครับมิสคอมเมติกที่จัดกิจกรรมแบบนี้นะครับให้มาร่วมพูดคุยกับทุกๆคนนะฮะแต่ว่านะมันอาจจะแบบอ่านคอมเมนต์ได้ไม่หมดแต่ว่าคิดถึงทุกคนนะครับครับเข้าเลยครับผมช่วงนี้ซื้อได้ช่องทางไหนบ้างครับตอนนี้เราก็อย่างที่บอกว่ามิสตีเนี่ยจัดแคมเปญนี้ก็เพื่อแบบเราให้ผมเพื่อนๆได้มาคุยแล้วก็ได้มาแบบเฮ้ยชวนเพื่อนๆไปซื้อมิสคอสเมติกไปใช้กันที่บ้านแล้วก็ใช้ออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นอย่างที่บอกครับว่าเราซื้ออะไรครับเสียงเบาดังๆเราซื้อมิสนะครับผมได้ทางนิ้งหน่องนะครับผมซื้อครบ199บาทเป็นต้นไปนะครับเราก็จะได้1สิทธิ์ในการมาเป็นผู้โชคดีที่จะลุ้นรับของรางวัลนี้นะครับก็เดี๋ยวอมอีกไม่เกิน1นาทีอมจะมาสุ่มเลขละว่าอันดับที่เท่าไหร่นะครับจะได้เป็นผู้โชคดีที่จะได้รับหมอนทั้ง2ใบนี้ที่ผมแหนไปอันนี้บอกไว้ก่อนนะเอาเลยดีกว่าเรามาประกาศเลยดีกว่าว่าเลขเท่าไหร่นะผมจะประกาศ2เลขใช่ไหมครับที่จะได้2วันนี้ไปวันนี้เนี่ยเราจะส่งของขวัญชิ้นนี้ไปที่บ้านของทุกคนเลยนะครับวันนี้เนาะใช่ไหมวันนี้ใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะเซ็นให้ต้องหาประกาศเซ็นก่อนเดี๋ยวเซ็นให้เดี๋ยวผมจะเซ็นให้ด้วยนะครับก็ผมจะเลือกเป็น100เลือกมาเลยใช่ไหมครับพี่จะเลือกเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมเลือกมาเลยครับ10097ครับเป็นเลขที่1อันที่1คือ197นะครับก็197ก็ได้197ได้อะไรครับหมอนครับผมหมอนนุ่มห่มคู่ครับได้เลยหมอนนุ่มครับส่วนอีกเลขหนึ่งจะเป็นอะไรครับ209ครับ209นะครับอีกหมายเลขหนึ่งคือ209นะครับ197ครับจะได้รับหมอนรองคอนะไปเลยนะฮะเอาไปเลยครับก็อ่ะมีเลขอะไรนะฮะเมื่อกี้1อะไรนะ197ครับ197กับพี่นิวไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะไม่ได้ยินเหรอครับเราบวกของเราไปก็เท่านั้นเนาะต้องพูดดังๆขนาดไหนพี่ฮัลโหลครับได้ยินไหมครับผมยุ่งโอเคนั่นแหละครับแล้วช่องทางการสั่งซื้อมีอะไรยังไงบ้างครับช่องทางการสั่งซื้อนะครับก็ซื้อได้นะครับเดี๋ยวก่อนตอนนี้ก็มิสบิวตี้ช็อปนะครับก็เหมือนเขาไม่เปิดใช่ไหมครับแต่เราตอนเนี้ยเราสามารถสั่งได้ทาง Facebook นะครับผม Twitter แล้วก็ IG สามารถที่จะ inbox ไปสั่งได้เลยนะครับคนที่สั่งครบทั้งหมด350บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็จะได้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปเลยนะครับก็อย่าลืมไปสั่งนะฮะแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์อีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็น Lazada นะครับShopee แล้วก็พวก Gift and Boy นะครับใช่มั้ย Gift and Boy KS อะไรอย่างเงี้ยครับผมแสงครับผมพูดไปให้พูดนะครับใช่ครับผมสามารถไปสั่งได้นะผมทางนิ้งหน่องก็จะมาร่วมกิจกรรมนะรับไปเลยแบบนี้มาลุ้นกันว่าจะเป็นใครแต่วันนี้ก็นะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับครับครบแล้วใช่ไหมครับคิดถึงนะคิดถึงครับคิดถึงใครครับคิดถึงทุกคนแหละครับคิดถึงเปล่าคิดถึงวะวันนี้ไลฟ์นานนะครับเป็นรายการไลฟ์คนเดียวที่ก็ดีอย่างที่มีแบบเฮ้ยพี่ชายมาร่วมเป็นแบบคุยด้วยอะไรอย่างงี้ถ้าแบบไลฟ์คนเดียวคงจะเหงาแคมเปญหน้าเนี่ยถ้ามีโอกาสก็มีเพื่อนมีคนมานั่งข้างๆด้วยนะที่ว่างยังว่าง นะฮะก็อาจจะมี
าจจะมีโอกาสก็ได้นะรอครั้งหน้าแคมเปญหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันแน่นอนครับผมแต่วันนี้เนี่ยก่อนไปครับผมก่อนไปฝากด้วยครั้งหน้าเป็นใครไลฟ์วันที่เท่าไหร่เขาให้ฝากมาว่าครั้งต่อไปเป็นใครครั้งหน้าเลยครับครับผมวันที่13เมษายนนี้ครับก็จะเป็นคนข้างหลังหน้ามนเฮ้ยเฮ้ยมือลั่นโทษทีมือลั่นเอาน้องมาได้ไงครับเนี่ยกำลังพูดอยู่โทต่อครับเปลี่ยนก่อนประคนนี้ก็ได้อ่ะโอเควันที่13เมษายนนี้นะครับก็มาพบกับพี่ผู้ว่าอะไรนะพ่อหนุ่มหน้ามนคนพะเยานะครับผมกับพี่9นพ9เดชาพัฒนาคุณนะครับพ่อหนุ่มหน้ามนมีพูดเป็นแบบว่านี่เลยก็นั่นแหละครับมาเจอว่าพี่ก้าวจะมาร่วมพาทุกคนไปทำอะไรพาทุกคนมาแบบอยากให้เห็นมุมไหนแบบไหนที่แบบอยู่บ้านแล้วแบบทำอะไรนะครับก็เดี๋ยวไปเจอพี่ก้าวได้วันที่13เมษายนพี่ก้าวจะมาพร้อมกับพี่วุฒินะครับวันที่13ส่วนโอมครับผมชื่อโอมมากับโอมมากับโอมแล้วก็มากับนิวผมเห็นนะอะไรคือก่อนผมก่อนจะมาไลฟ์เนี่ยคือแอบเปิด Twitter เขาบอกว่าพี่ฟุกแอบมาดูไลฟ์ด้วยอ่ะเขาบอกอย่างเงี้ยจริงเหรอครับทักทายหน่อยดิสวัสดีครับน้องฟุกเด็กชายนะครับสิริพงษ์ทองถ้าสมมุติว่านี่ขอสมมติว่าเป็นฉากนึงในซีรีส์ EP พิเศษเปลี่ยนจากคำว่าน้องเป็นเขากับตัวเองอะไรของพี่เนี่ยก็สมมุติฉากนึงโอ้โหมันไหนพิเศษแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเล่นแท็กกันอีก555ให้มีเล่นฉากนี้ให้อ่ะเดี๋ยวไปเรียกน้องฟุกมาก่อนเอาเรียกน้องฟุกมาก่อนเรียกมาเดี๋ยวก่อนอ้าวน้องฟุกอยู่นี่นี่เองเอ้ยเอฟเฟคมาปะไม่มาแล้วมีเอฟเฟคแล้วคนอื่นรับคานนี่น้องฟุกครับมาแล้วฟุกครับสมมุติเทสเป็นบทเป็นบทเป็นบทโอ้เขาบอกว่าคอหาน้องหน่อยเขาให้คอหาฟุกอ่ะเราจะเอาโทรศัพท์ไปคอดีครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมเป็นแอดมินไลฟ์อยู่อ่ะต่ออ่ะเล่นบทก่อนยังไม่จบเลยอ่ะสมมติว่าแบบสมมติเป็นพี่ดีนกับน้องพามในเวอร์ชั่นเขากับตัวเองโอเคครับอ่ะเป็นสมมติชวนมาช็อปนิ้งหน่องแล้วก็199จะได้1ใบเสร็จถ้าใครโชคดีก็จะได้หมอนกับนี่อ่ะสมมุติเป็นบทประมาณนี้ไอ้ด้นสดเอาเองนะเอาเป็นเค้ากับตัวเองนะมาอันนี้เป็นน้องพามใช่มั้ยน้องพามเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรียกพี่ดินก่อนเดี๋ยวพี่ดินมาพี่ดินมาพอดีเลยน้องพามเขาอยากได้มีสัตว์ทำไมอ๋อก็ไปสั่งนิ่งลองสิโอมนิ่งลองอ่ะสั่งครบ199บาทแล้วจะได้สิทธิ์ไงสิทธิ์หนึ่งสิทธิ์เนี่ยก็ได้ร่วมลุ้นรางวัลด้วยนะเขาอยากได้ไม่อยากได้รางวัลน่ะแต่เขาอยากให้พี่ดีนหอมน้องพามให้หน่อยอ่ะสมมติว่ามาถึงจุดดีได้ยังไงเนี่ยเล่นหน่อยเล่นให้หน่อยโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเฮ้ยหอมหน่อยหอมน้องพามหน่อยหอมน้องพามหน่อยไอ้เฮ้ยมีสายเข้ามาจริงๆนะเนี่ยมีสายเข้ามาจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยมีคนอยากเข้ามาเฮ้ยมันเราจะทำให้ออกจอยังไงได้เนี่ยสวัสดีครับไม่ได้คุยคนเดียวครับนี่คุยกับน้องพามอยู่ไงฮะอันนี้ให้คนเห็นด้วยสมมุติว่าเป็นน้องพามเลยฟุกเมื่อกี้ที่ให้สมมุติสถานการณ์ว่า
พี่ดีนกับน้องพามเนี่ยเขาเรียกกันว่าเขากับตัวเองแทนพี่กับน้องให้สมมติบทบาทก็ให้ชวนกันมาซื้อเครื่องสำอางมิสอ่ะลองเทสดู5ต้องกลับนับ5 4 3 2ไปครับน้องพามไปซื้อมิสกันไหมครับคัดไม่ได้ต้องเขากับตัวเองไงต้องเขากับตัวเองแทนน้องพามที่ดีอะไรเราทำไมน้องพามดูก่อนแป๊บนึงตากล้องต้องเห็นเฮลแล้วไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้อ่ะว่างอยู่ทำไมครับเนี่ยอ๋อทำไมยังถักเปียอยู่เลยอ่ะยังไม่ได้แก่อ๋อโอ้โหอ่ะเล่นบทก่อนนะพุ่มกลับนับแล้ว5 4 3 2ครับเขาอยากได้มิสอ่ะไอดีที่เขาเอาไปซื้อพอแล้วโอ้ยสั้นไปขออีกฉากนึงเอาเนี่ยเอาดีๆเอาดีๆเนาะเอายังไงเอาแบบเขากับตัวเองไงให้ใช้แทนในบทนะลองสมมุติว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่เขาหิวอ่ะเขาหิวอยากกินชานมอยากกินชานมเมื่อกี้ได้ยินว่าแบบที่บ้านมีต้นมะพร้าวไม่ใช่เหรอครับตัวเองอ้าวอ่ะแอบดูตั้งแต่เมื่อกี้เหรอครับเนี่ยแอบดูอยู่อ๋อต้องตัวเองกับเขานะอย่าลืมนี่นะนักแสดงอ๋อตัวเองแอบดูเหรอแอบดูตัวเองแอบดูต้นมะพร้าวเมื่อกี้โอ้เขาเป็นลิงเขาไปเก็บมะพร้าวให้อ๋อทำมะพร้าวมาให้ทำขนมไงบอกดีอ๋อนี่มะพร้าวดูแลตัวเองนะครับครับผมนี่เดี๋ยวโชว์ให้ทุกคนดูหน่อยว่ายังถักเปียอยู่เลยนะครับสมมุติตอนนี้พี่ดีนจะหอมหัวน้องพามทางโทรศัพท์เทสก่อนเทสหอมหัวเปียก่อน1 2ครับไม่ใช่ดิต้องหอมหัวเปียดิเอามาข้างๆให้คนดูเห็นด้วยตอนนี้เราเล่นฉากอยู่นะอ่ะหอมหัวก่อนหอมหัวก่อนพูดพี่ เป็นการปิดคลิปที่นั่นนะฮะเดินทางดีๆนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับพูดบ๊ายบายคนดูก่อนพูดบ๊ายบายคนดูก่อนเอาใหม่เดี๋ยวมันกล้องไม่โฟกัสเอาไว้ข้างๆหน้าเลยยืดหน้าปกตินี่แหละเอาข้างๆหน้าไม่ต้องก้มหรอกอ่ะฟุกเอาใหม่ลาเขาดูใหม่เมื่อกี้รีเฟกอีกทีอ่ะมาบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายครับผมพี่ก้องยิ้มก่อนยิ้มโอ้อ่ะไปเอาตอนแรกเนี่ยว่าจะนี่เล่นอย่างนี้แล้วก็ให้น้องมันอยู่นี่โอ้น้องโทรมาเลยหาโทรทัพท์นี่ครับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะกับเมื่อกี้น้องพามตัวจริงมาละอันนี้เป็นน้องพามรุ่นเด็กน้องพามรุ่นเด็กขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครับเฮ้ยก่อนลาไปนี้เอฟเฟกต์ผมอยู่ไหนวันนี้ก็ช่วงผมขอคุยกับทุกคนช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับก็ใครที่ไม่ได้ออกไปไหนหรือใครที่อยู่บ้านก็อยู่บ้านกันนะครับแล้วก็ใครที่ออกไปทำต้องจำเป็นออกไปทำงานจริงๆก็ขอให้คือระมัดระวังตัวให้อย่างถึงที่สุดเลยนะครับช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองเยอะๆครับผมขอให้ทุกอย่างผ่านไปดีทุกๆจังหวัดทุกประเทศนะครับผมเรื่องโควิด-19แล้วก็รวมถึงยังจะมีไฟป่าด้านภาคเหนือก็ขอให้ผ่านดีนะครับก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่นะครับผมแล้วก็เรื่องโควิดก็เป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์พยาบาลทุกๆคนนะครับรู้สึกครับครับผมก็เราต้อง survival ครับผมเดี๋ยวนะก็วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็สนุกดีฮะเหมือนมาแบบเหมือนได้คุยกับโอ้แต่ทุกคนไม่รู้เป็นไงแต่ผมว่าผมก็มันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีมาออกกำลังกายมาทำนั่นทำนี่ได้เรื่องนะครับก็อุดหนุนมิสคอสเมติกครับผมยังไงของรางวัลนี้อาจจะเป็นของคุณก็เป็นได้นะครับ
1สิทธิ์รับรองอาจจะเป็นคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมเดี๋ยวผมขอเปิดนี่ก่อนผมเตรียมมุกมาเดี๋ยวพี่ผมต้องสัญญาก่อนว่าต้องไปส่องแท็กแล้วก็ไปเล่นแท็กกับเขาด้วยอ๋อใช้พยานด้วยใช้พยานสัญญาครับอ๋อแท็กวันนี้ก็จะเป็นแบบแท็กว่าไงนะฮะแท็กว่าแท็กอะไม่จำไม่ได้อะเอ้าทำไมจำไม่ได้อะจำได้อยู่มันขึ้นแน่นอนต่อสั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะโชว์แท็กให้ดูก่อนไม่อ่ะเดี๋ยวอ่านให้เลย Miss Talk with Fan Echo ถูกต้องครับผม Miss Talk with Fan Echo ก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูในแท็กว่ามีใครนินทาผมบ้างนะฮะแล้วก็ไปเล่นแท็กกับเขาด้วยนะได้ครับผมยังไงก็ไปเจอกันฮะมาที่ว่าเร็วยังแพ้ลาครับผมเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้ยตายขออีกรอบนึงชอบอันนี้ซื้ออ่ะขออีกทีอันนี้ซื้อน้องฟุ๊กช่วยพี่ด้วยเร็วขออีกทีวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับมาที่ว่าเร็วยังแพ้ลานะครับเพราะลาไปก่อนครับสวัสดีครับกดด้วยโอเคบ๊ายบายเจอกันนะครับทุกคนครับเดี๋ยวโอ้โหต้องมีเพลงปิดเปล่าเพลงปิดเดี๋ยวอินเสิร์ตเครื่องสำอางมิสไงเจอกันที่ทวิตนะครับเดี๋ยวไปหารูปมาเล่นแท็กด้วยนะครับหันมาทางนี่ก่อนโอ้โหปล่อยเพลงให้สนใจเลยนะเจอกันนะครับที่ทวิตนะครับผมที่ hashtag miss นั่นแหละเดี๋ยวก็ไปเจอในแท็กเองนะครับเจอกันนะครับทุกคน Miss Talk with Fan XO ครับ Miss Talk with Fan XO ครับจุ๊บหน่อย